สสสงวนพร้อมคุณกิตติพันธ์ร่วมงานเทศกาลลาบยองณลานกิจกรรมร้านผึ้งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสงวนพงษ์มณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายกิตติพันธ์นันทภาสุขว่าที่ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเขต1จังหวัดลำพูนและพ่อเลี้ยงตุ๋ยลำพูนตลอดจนทีมงานได้มาร่วมกิจกรรมของสมาคมคนยองจังหวัดเชียงใหม่ในงานจุ้มอกเย็นใจปีใหม่เมืองภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันลาบยองการประกวดธิดายองเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมืองที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ทางนายกิตติพันธ์นันทภาสุขได้ร่วมส่งทีมลาบตลอดจนร่วมส่งธิดายองโดยเป็นสาวยองตัวจริงเสียงจริงอยู่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนซึ่งผลการตัดสินการประกวดธิดายองปรากฏว่านางสาวชดาการสายวังจิตสาวงามจากทีมนันทภาสุขได้รับตำแหน่งธิดายองไปครองรองอันดับหนึ่งนางสาวพลอยไพรินทร์สมพงษ์ที่ทีมนันทภาสุขส่งเข้าประกวดประจำปี2565โดยมีพี่น้องชาวยองทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนมาร่วมงานในครั้งนี้ส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราทินานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน